ครับก็มาดูต่อเส้นมือก็จะเป็นเส้นมีเส้นค้าขายแล้วเส้นคำพูดคำจานะฮะคำพูดคำเจจาเป็นลักษณะของคนที่เหมาะสมกับกิจการที่ใช้คำพูดคำจาหรือว่าติดต่อสื่อสารหรือทำค้าขายนะมีเส้นตั้งแบบนี้หลายเส้นตั้งขึ้นตรงนิ้วก้อยนะแล้วก็เป็นคนมีความสามารถหลายทางจะทำงานได้หลายอย่างด้วยเพราะว่าเส้นพุทธทำแทนทำเป็นเส้นที่แทนความรู้ความสามารถหลายๆทางก็ได้นะฮะเส้นคู่คุณทั้งมือฝ่ามือซ้ายจะตัดไปเป็นเส้นศัตรูเส้นสมองตลอดนะแต่จะเห็นได้ว่าเป็นเส้นที่ขาดตัดแล้วก็ตัดไปตัดเกินนะฮะตัดก็หมายถึงว่าคู่เนี่ยก็ทำความกระทบกระเทือนสมองคู่แล้วไม่ปวดหัวคู่เป็นเส้นศัตรูโอกาสเลิกราสูงนะโอกาสมีคู่แล้วเลิกราสูงตัวมือเส้นคุ้มกันจะเป็นเส้นคุ้มกันที่ยาวดังนั้นก็เป็นคนที่อยู่ติดหรือสนิทกับญาติพี่น้องตลอดนะฮะแล้วก็เป็นเส้นคุ้มกันที่ห้อยมากับเส้นชีวิตจึงเป็นชีวิตที่เลี้ยงดูญาติพี่น้องหรือเลี้ยงดูญาติบางคนส่งเงินให้ใช้หรือว่าเลี้ยงดูเขาเส้นวาสนาเป็นเกาะตอนต้นนะก็เขาทำงานยุ่งๆยากๆหลายอย่างในตอนเด็กอาจจะเป็นความลำบากขึ้นมาเพราะวาสนาเกิดขึ้นเป็นเส้นตั้งขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะทำงานกับครอบครัวตั้งแต่เด็กก็ได้เส้นตรงนี้ก็เป็นเส้นมรดกเส้นมรดกต่อเป็นเส้นอาทิตย์แล้วก็ต่อยอดเป็นเส้นมรดกนะเป็นเส้นมรดกแล้วก็เป็นคนมีมรดกได้รับมรดกเป็นกิจการนะฮะแล้วก็หรือว่าต่อยอดจากมรดกได้มีบ้านมีที่ดินไปทำเป็นการขายก็ได้ได้รับมรดกเป็นเส้นก็คือทำเอามรดกมาเป็นกิจการได้เรื่องการเงินมีเส้นเข้าเสียหายคือเสียหายการเงินมากหรือมีเหตุเสียหายทางการเงินระดับสูงเป็นแสนเป็นล้านถูกคนโกงหรือว่าบ้านน้ำท่วมไฟไหม้ได้อะไรเงี้ยนะทำนองนี้เป็นเส้นตัดเส้นวาสนาที่อยู่ตรงเส้นอาทิตย์ที่อยู่ตรงสูงๆนะครับเส้นค้าขายมีเส้นค้าขายออกจากเส้นชีวิตนะฮะจะเห็นได้ว่าเป็นคนเป็นเส้นพุทธที่เวียงออกจากเส้นชีวิตหมายถึงว่าเป็นเส้นวาสนาร้อนใจเป็นคนที่มีกิจการงานร้อนอกร้อนใจอยู่เสมอหมายถึงว่ากิจการงานที่เป็นลักษณะเหมือนการค้าขายหรือเหมือนการที่ว่าจะต้องมีการดูแลการเอาใจใส่อะไรเงี้ยนะฮะเป็นเหมือนผู้ที่ทำค้าขายมันเป็นเส้นที่ตั้งขึ้นเป็นเส้นค้าขายตรงๆเลยไงนะมือเส้นชีวิตเป็นเกาะแล้วเส้นวาสนาก็เป็นเกาะแล้วเส้นชีวิตก็มีเส้นผ่าด้วยนะทำให้เป็นคนเนี่ยมีการผ่าตัดภายในช่องท้องผ่าตัดซีสแล้วก็มีการผ่าตัดภายในช่องท้องนะสุขภาพไม่ค่อยดีตอนระยะอายุที่เข้ามาประมาณ30-35เข้ามาอะไรเนี่ยนะ35-37เส้นวาสนาขึ้นตรงนิ้วกลางเป็นวาสนาธุรกิจส่วนตัวนะฮะทำงานมีรายได้2ทางนะมีรายได้
มีรายได้มากกว่า1ทางอาจจะมีร้านค้า2ร้านก็ได้หรือว่าสถานที่ตั้งขึ้น2เส้นเส้นเจตยศยาวหมายถึงว่าทำอาชีพการงานหรือทำค้าขายอะไรเนี่ยทำอยู่ยะอยู่นานหรือทำอาชีพอะไรเนี่ยหรือทำกิจการอะไรทำระยะยาวน่าจะเป็นเส้นที่เป็นเส้นอาทิตย์ยาวๆนะฮะจะเป็นเส้นเกียรติยศต่อมาจากเนินอาทิตย์ยาวๆนะฮะแล้วก็เป็นเส้นอารมณ์ที่จดจ่ออยู่กับกิจการงานอะไรเงี้ยคือมีความคิดจดจ่อว่าถ้าทำกิจการในระยะนานๆแล้วก็คือจะทำได้ดีแล้วก็จะมีชื่อเสียงต่อเนื่องต่อไปอะไรเงี้ยมีหน้ามีตาอะไรเงี้ยก็ค่อยมาคุยกันดีกว่าผมก็ทำปีโอแล้วก็เบื่อตัวเองเหมือนกันเส้นคุ้มกันตอนปลายจะเป็นเส้นคุ้มกันตอนปลายจะแทนถึงลูกถึงหลานหมายถึงว่ามีลูกแล้วมีลูกหลานดีนะฮะเส้นที่ตั้งขึ้นพังตอนปลายแล้วก็เป็นเส้นลาบด้วยหมายถึงว่ามีบุตรหลานหาเงินหาทองได้เก่งก็อาจจะส่งมาให้เราใช้อะไรเงี้ยเส้นวาสนานะฮะจะเป็นต่อกับเส้นลาบเป็นลักษณะของร้านค้าลักษณะของร้านค้าเนี่ยจะทำอยู่ติดทางหัวมุมหรือร้านค้าที่ติดทางหัวมุมนะฮะแล้วก็อาจจะแบบมันว่ามีทางน้ำหรือว่าบ่ออะไรอยู่ใกล้ๆกับทางที่เป็นถนนทางโค้งอะไรก็ได้แต่ว่าลักษณะของเส้นนี้จะเป็นเส้นลาบทางท้นปลายนะฮะแล้วก็เส้นลักษณะของเป็นเส้นถนนเหมือนเส้นลาบก็คือหมายถึงว่าทำค้าขายติดทางโค้งติดที่ดินทางโค้งอะไรทั้งเนี้ยติดทางโค้งนะแล้วก็เป็นเส้นวาสนาที่เป็นหลักฐานที่ยื่นมาด้านหน้ามันเป็นลักษณะของการทำค้าขายหรือมีร้านค้านะฮะเอาญาติผู้น้อยมาช่วยทำมีเส้นญาติผู้น้อยมือเป็นเส้นหัวใจยาวแล้วมีเส้นสี่เหลี่ยมบล็อกเส้นสมองนะเป็นคนดีมีศีลธรรมอยู่เสมอนะมีการป้องกันทางจิตใจนะทางสมองให้คิดแต่เรื่องดีๆนะแบบประมาณว่าคุณก็จะมีเส้นสมองมีสี่เหลี่ยมหมายถึงว่าอาจจะก่อนสมัยก่อนคุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะกับสามีเงี้ยโกรธสามีมากเกลียดมันมากอยากจะฆ่ามันให้ตายอยากจะวางยาเบื่อมันแต่ก็ไม่ทำหรือทำไม่ได้อะไรเงี้ยว่าต้องมีสิ่งอย่างบล็อกไว้แต่คิดจะทำต้องนานไม่เคยทำสักทีอะไรเงี้ยแต่ก่อนคุณก็อาจจะไปทำงานแบบค้าขายแบบเดินทางก็ได้แบบค้าขายแบบแบบเหมือนกับเป็นเหมือนขายเอาของใส่รถแล้วไปขายอ่ะไปขับรถขายอ่ะเพราะมันมีเส้นเดินทางต่อกับเส้นวาสนาแต่ก่อนนะผมว่าผมคาดการณ์ไม่เงี้ยแล้วก็ค่อยมาโทรคุยกันดีกว่าแบบเนี้ยนะฮะเพราะว่าผมก็พูดคนเดียวแล้วมันก็เบื่อๆไงไม่รู้นะคลิปที่2